มาเปิดเมื่อสักครู่นี้ไม่งั้นก็ต้องวิ่งตาแตกเหมือนกันก่อนจะมาถึงตรงนี้ร่องรอยนี้เป็นของแรปเตอร์หรืออานิโมสไลม์ปะนะอานิโมสไลม์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ลอยในอากาศถ้าไม่ใช่เพราะถูกคนเหยียบเพื่อขึ้นบินอย่างอื่นก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะมีคนใช้อานิโมสไลม์เพื่อเรื่องแบบนั้นอย่างนั้นเหรอไม่ว่ายังไงก็เป็นร่องรอยที่ชัดเจนมากบันทึกสถานที่นี้ไว้ให้ดีก็แล้วกันร่องรอยของพลังงานธาตุนำมายังที่บ้านข้างหน้านี้จะบอกว่าเจ้าแรปเตอร์นั้นหนีไปเส้นตรงมาเรื่อยๆอย่างนั้นเหรอหมูดาวอยู่อย่างนี้ก็ไม่รู้คำตอบหรอกไปหาเบาะแสข้างในก็เถอะเอ๊ะข้างหน้ามีอะไรเคลื่อนไหวอยู่น่ะเหมือนเป็นเสียงการต่อสู้หรือจะเป็นแรปเตอร์พวกเรารีบไปกันเถอะเยี่ยมไปเลยคนของกองอัศวินแห่งฟาเวเนียใช่ไหมพวกเฮลิเชลน่าจะไม่กล้าไล่ตามมาแล้วเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอสวยเป็นบ้าขบวนรถของพวกเราถูกพวกเฮลิเชลเข้าโจมตีซะแล้วยังดีนะที่พวกเราวิ่งเร็วพวกเฮลิเชลเข้าโจมตีแต่ว่าค่ายของพวกมันแถวนี้ถูกจัดการไปหมดแล้วนี่เป็นค่ายเล็กๆนะซึ่งอยู่ห่างจากเมืองไม่ไกลเท่าไหร่ปกติเวลาที่ฉันลำเลียงสินค้าก็จะเลือกเส้นทางเพื่ออ้อมหนีไปแต่วันนี้อยู่ๆก็มีไอ้บ้าคนหนึ่งบินลงมาจากบนฟ้าลงมาตรงกลางค่ายของพวกนิเชอร์พอดีเลยรู้สึกว่ามีบางคนมักจะทำเรื่องแบบนี้นะพวกฮิริเชอร์ก็โมโหขึ้นมาทันทีเลยไล่ตามเจ้าคนประหลาดนั่นออกมาฉันก็หนีออกมาแต่ว่ารถขนผลไม้ที่ขับนั้นดันโดนกระแทกเข้าพรุ่งนี้ตอนที่ขบวนพ่อค้ามาถึงฉันจะเก็บเงินได้ยังไงกันเนี่ยเจ้าคนประหลาดท่าทางนั้นเป็นยังไงเหรออุ้มของสิ่งหนึ่งเอาไว้กับตัวบินสายไปมาน่าจะเป็นเพราะไอ้ของที่อุ้มนั่นแหละเขาถึงตกลงมาจริงๆเลยไม่เคยสอบใบอนุญาตการร่อนเวหาได้ไงนะเข้าใจไหมว่าห้ามขนของหนักเนี่ยฉันจะต้องแจ้งความแน่ยึดใบอนุญาตของหมอนั่นซะหอบของนั่นเอาไว้หรือว่าจะเป็นเจ้าแรปเตอร์ที่แบกวัตถุโบราณกันอยู่นะคุณเห็นไหมว่าเจ้าคนประหลาดนั่นวิ่งไปทางไหนน่ะตอนฉันวิ่งหนีก็ไม่ทันได้มองแล้วล่ะเหมือนกับว่าเขาจะวิ่งไปทางด้านหน้านะในที่สุดก็เจอเบาะแสจนได้มาเรารีบตามกันไปกันเถอะจริงสิอย่าห่วงนะเดี๋ยวกลับไปฉันจะรายงานต่อกองอัศวินให้บอกให้จัดการกับค่ายศัตรูที่เหลืออยู่โดยทันทีเวลาผมพูดเนี่ยเสียงมันไม่ทับกับเสียงภาคแบบคือฟังรู้เรื่องไหมครับตัวผมเองอ่ะมันเสียงดังมากนะในหูฟังที่ผมฟังยังไม่ปรุงราดิชพี่ชายโงกุลพวกเขาเรียกหมอนั่นว่าแรปเตอร์เฮ้ยมายังไงเนี่ยมองไม่เห็นโดนบังมิดเลย หาร่องรอยที่แรปเตอร์ทิ้งไว้ทำไมมันชี้มาทางนี้อ๋อนี่ไงกำลังดีครับคนเมาดังกว่าเสียงเกมดีนะครับอ๋อโอเคโอเคดูนี่สิพลังงานธาตุบนวัตถุโบราณนั้นน่าจะหมดลงแล้วล่ะที่แท้ก็เป็นแบบนี้เองเจ้าแรปเตอร์นั้นน่าจะรู้ตัวว่าไม่สามารถจัดการร่องรอยของธาตุได้โดยลำพังเลยให้พวกลูกน้องมาขวางทางพวกเราเพื่อรอให้ร่องรอยของธาตุจางหายไปใช่ไหมเขาไปได้ไม่ไกลหรอกพวกเรารีบตามไปกันเถอะอะไรอะมาอันนี้ดันเจี้ยนเหรอเนี่ยเลเวลที่แนะนำคือ15คือเข้าได้นะครับแต่ว่าเขาแนะนำที่15อ๋อมันเป็นถ้ำที่ซ่อนตัวของแรปเตอร์อ้าวเอ๊ะยังไงดีการร่อนวิหารคือรางวัลของความกระหายแรปเตอร์หลบซ่อนอยู่ในส่วนลึกของวิหารนี้อย่าปล่อยให้เขาหนีไปล่ะได้เวลาแสดงความสามารถในการเหินวิหารที่คุณเรียนมากับศัตรูกับการต่อสู้จริงแล้วเลเวลในทีมค่อนข้างต่ำท้าทายคนเดียวคือตอนนี้มันยังไม่เปิดล็อกระบบมันติเลยนะครับมันได้แต่แบบไปคนเดียวหรือว่าไม่ไปแค่นั้นเองใช่ไหมขาดธาตุไฟในทีมเฮ้ยเลเวลมันเฮ้ยจากเลเวล1ไป6แล้วเว้ยมันไล่ตามมันเร็วเหมือนกันนะเนี่ยไปน้ำแข็งเอาไฟมาก่อนนะนั่นดันเจี้ยนมันแนะนำธาตุไฟทางซ้ายล่างเฮ้ยไปที่ผมอ่านมาเขาบอกว่าปลดโคออฟตอนเลเวลแอดเวนเจอร์16โอ้วันนี้ก็น่าจะไม่ทันนะครับถ้าเล่นตามปกตินะถ้าไม่ใช้ใบอะไรใบปั๊มเวลอ่ะน่าจะไม่ทันครับน่าจะเป็นพรุ่งนี้เพราะวันนี้ก็เล่นมาแบบหลายชั่วโมงก็ยัง10อยู่เลยที่นี่มีแค่ทางเดียวดูแล้วเจ้าแรปเตอร์นั้นน่าจะอยู่ข้างหน้านี่แหละดูจากสถานการณ์ข้างหน้าแล้วถ้าจะไล่ตามต่อน่าจะต้องใช้วิธีบินแล้วล่ะนะแต่ข้างล่างนั้นมีศัตรูเยอะขนาดนี้ถ้าบินขึ้นไปจะต้องโดนโจมตีแน่ๆเลยถ้าอยากจะผ่านไปจะต้องบินด้วยจัดการศัตรูพวกนั้นไปด้วยแล้วนะจริงๆเมายังขาดการทดสอบร่อนไปหาคำสุดท้ายไปใช่ไหมล่ะทำไมจู่ๆก็ถามถึงล่ะทางงานการทดสอบที่3ของเมาก็เอาเป็นตอนนี้เลยก็แล้วกันนะแน่ใจเหรอว่าเขาทดสอบกันอย่างนี้เนี่ยเป็นแบบที่ฉันจัดให้มาโดยเฉพาะยังไงล่ะยังไงก็เป็นถึงฮีโร่ผู้ช่วยเมืองมอนสเตอร์ไว้ใช่ไหมจะใช้วิธีทดสอบเป็นธรรมดายังไงแล้วเธอคิดว่ายังไงล่ะจะต้องจับเจ้าแรปเตอร์ได้แน่ๆตอบได้ไม่เลวเลยงั้นก็บินขึ้นบินเลยเมาจัดการศัตรูทั้งหมดเจ้าแรปเตอร์และบรรดาญาติการต้องไปหารออยู่แล้วยืมพลังของสายลมในพื้นที่ขณะเดียวกันในช่วงที่รักษาระยะการร่อนเวหาก็คอยหลบหลีกการโจมตีของศัตรูอย่างคล่องแคล่วในระหว่างการร่อนเวหาสามารถทิ้งระเบิดได้ ทิ้งระเบิดได้ด้วยใช้วิธีนี้จัดการกับศัตรูแล้วกันเพิ่งปลดล็อกการทิ้งระเบิดว่างั้นอ้าว เปลี่ยนตัวละครอื่นไม่ได้ด้วยต้องเป็นตัวนี้ตัวเดียวผมกำลังจะคิดว่าใช้ตัวบาเลียแบบแล้วบินไปเลยได้ไหมอะไรโอ้โหลมหายลมหายเหมือนเป็นมินิเกมอะเพราะมันคงไม่ได้ให้สู้แบบนี้เยอะหรอกเพราะว่ามันทิ้งระเบิดทีเดียวศัตรูก็ม่องเท่งหมดแล้วคือมันแรงเกินครับแรงเกินกว่าการสู้ธรรมดาเยอะเลยแล้วแต่ว่ามาถ้าเกิดว่ามันคุณบอกว่าเลเวล16ก่อนถึงจะเล่นด้วยกันได้หรืออะไรต่างๆอ่ะแล้วดูจากระยะเวลาที่ผมเล่นมาตอนเนี้ยอย่าเพิ่งคาดหวังกับการเล่นมันตีในความคิดของผมนะให้ตีเกมนี้เป็นเกมที่คุณเล่นนั่งคนเดียวเล่นคนเดียวไปก่อนนะครับเพราะว่ามันใช้เวลาพอสมควรเลยทีเดียวกว่าจะถึงจุดนั้นถ้าคุณตีว่าแบบฉันจะเล่นเกมนี้เพื่อมันตีแล้วก็กลัวจะเบื่อก่อนนะเพราะว่ามันเล่นคนเดียวนานจริงๆครับดูแล้วถ้าคุณเล่นคนเดียวคุณโอเคไหมตีตรงนี้ก่อนอ๋อนี่คือเหตุผลที่ทำไมเขาให้เอาธาตุไฟมาแล้วทำไมมันเขียนว่าทดลองใช้อ่ะคือเผื่อคนไม่มีตัวละครนี้มันก็ไม่ใช่มันเป็นตัวที่ได้ตามในเรื่องใช่ไหมหรือหมายถึงถ้าไม่เอามาก็จะสามารถเปลี่ยนตัวนี้ได้อยู่แล้วหรือยังไงนี่มันไม่ใช่ถังระเบิดเหรอโจมตีแหล่งพลังงานทำลายมันเพื่อปลดล็อก ว่าแล้วหินมันแปลกๆมันต้องมีตัวโจมตีได้สินะมายังไงเนี่ยโอ้โหเลเวลเยอะเริ่มโจมตีแรงเอ๊ะทำไมปีกกลายเป็นสีดำแล้วมีการบินในดันเจี้ยนแบบนี้ผมละเห็นใจคนเล่นในมือถือนะข้างหน้าเหมือนจะไม่มีทางให้ไปต่อแล้วนะจากนั้นมันไปหลบอยู่ที่ไหนกันนะแอมบ้าดูดันเต้อ๋อนี่เองแรปเตอร์ตื่นไม่เลิกเลยนะช่วยไม่ได้หือจะไม่เป็นเด็กผู้หญิงล่ะแต่คือแรปเตอร์สินะตอนนี้หนีไปไหนไม่ได้แล้วนะฉันจะหนีทำไมในเมื่อเธอทำอะไรฉันก็ไม่ได้โอ้สูงเหมือนกันนะเนี่ยไปสักไกลเลยสาวน้อยเธอกลับไปซะดีกว่าไปบอกให้หัวหน้ากองมาเองซะแล้วฉันจะยอมให้จับเลยทันทีนี่แกกำลังหาเรื่องหน่วยลาดตระเวนของกองอัศวินไฟวเนียสอยู่อย่างนั้นสินะคอยดูตอนที่ฉันบินไปจับแกก็แล้วกันใจเย็นก่อนเถอะดูรอบๆให้ดีก่อนนี่คือสิ่งที่เธอสอนฉันเองนะนี่เธอพูดถูกบ้าจริงเห็นอยู่ข้างหน้าแท้ๆถ้าสามารถข้ามไปได้แล้วก็ว่าแต่เจ้าแรปเตอร์นั่นข้ามไปได้ยังไงกันล่ะหรือว่าใช้เวทมนต์ธาตุหรือว่ามีกลไกเคลื่อนย้ายไปมาหรือว่าใช้ตะขอหรือหอกอะไรพวกนี้ไกลขนาดนี้ตะขอหรือหอกคงไม่ใช่เวทมนต์ธาตุเป็นไปได้หรือว่ากลไกเคลื่อนย้ายไปมาก็ไม่แน่เหมือนกันแต่ว่าดูแล้วห้องมันโล่งๆกว้างๆน่าจะเป็นเวทมนต์ธาตุหรือเปล่าเมาจิตสัมผัสธาตุของเธอเห็นอะไรบ้างไหมล่ะไม่ได้จริงๆด้วยเหรอแล้วเจอกันนะสาวน้อยเจ้านั่นหนีไปแล้วอ่ะจะมัวลังเลไม่ได้แล้วนะนอกจากการต้องไปหาแล้วก็ไม่มีวิธีอื่นนอกจากที่จะทำให้ข้ามไปได้แล้วล่ะแต่ว่า อย่ากวนไปฉันเป็นถึงแชมป์นักร่อนเวหาของเมืองใช่นะถ้าหากแรปเตอร์บินข้ามไปได้ฉันก็ต้องทำได้เหมือนกันแล้วนะเฮ้อัศวินลาดตระเวนถ้าอยากตายแล้วก็ฉันจะเหมาะกับเธอกว่านี้นะถ้าจะโดดจากรูปปั้นเทพแห่งลมที่มอนตัสโดยไม่มีเครื่องร่อนเวหาอ๋อมันจะเหมาะผมก็ตาลายเนี่ยฉันเข้าใจความหมายของแอมเบอร์นะถึงจะต้องใช้ความกล้าแบบสุดๆแต่ที่นี่ไม่ใช่การฆ่าตัวตายหรอกเนอะฉันเข้าใจความหมายของเธอนะถูกต้องนอกเหนือจากคำตอบของการร่อนเวหาแล้วมาโอเองก็เชื่อว่ามันเป็นอย่างเดียวที่สามารถทำได้แล้วล่ะมาโอเธอก็ยังจำหนังสือที่ฉันหยิบมาผิดหนังสือแนะนำที่ไม่ใช่หนังสือแนะนำนั้นได้ใช่ไหมแต่เดิมนั้นพวกนกบินไม่ได้การบินได้คือรางวัลจากความกล้าที่จะกระโดดจากยอดภูเขาของพวกมันต่อจากนี้ขอให้พวกเธอเป็นพยานสู้ๆนะอสูรลาดตระเวนรับทราบให้เจ้านั่นเห็นความกล้าของอสูรลาดตระเวนหน่อยแล้วกันเฮ้ยล้อเล่นนะตรงนี้มันบินข้ามไม่ได้กลับไปดีๆเถิดสาวน้อยแรปเตอร์นายคิดว่าอย่างนั้นเหรอลองฟังดูดีๆสิเสียงนกรอบๆนี้น่ะสายลมบอกว่าบินได้เอาวะบินได้ก็บินได้เฮ้ยแอมเบอร์จะตกแล้วไม่นะเอ้ยมีกระแสลมบินพัดขึ้นมาเดี๋ยวเด็กบ้าเธอรู้อยู่แล้วสินะว่าที่นี่มีกระแสลมอ่ะถึงได้กล้ากระโดดข้ามมาเนี่ยลมจะช่วยคนที่มีความกล้ารอฉันอยู่ให้ฉันจับเธอต้องหลอกล่อมันมาที่สายฟ้านะครับเพื่อที่จะきれいにしませんと天井のお掃除の時間です。แกมันแค่จนกระจอกหรือเปล่าเปียกชุ่ม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 ใช้ระเบิดควันหนีจับแล้วก็ได้สำเร็จแล้วความจริงแล้วมารู้ตอนที่อยู่บนอากาศแล้วนะกระแสลมเพียงชั่ววูบเดียวนั่นน่ะทิศทางที่เจ้าแรปเตอร์อยู่ถ้ากระโดดไปก็คงมีแต่ต้องตกลงไปตายหรือจะพูดได้ว่าถ้าแรปเตอร์หนีไปได้ต้องกระโดดจากฝั่งนั้นมาทางเราถึงจะรอดไปได้เพราะงั้นเขาถึงได้พยายามจะหลอกให้พวกเรายอมแพ้และกลับไปแล้วค่อยแอบบินกลับมาเพื่อหนีนี่เองอ่ะแต่ว่าพวกเราก็ไม่ได้ถูกหลอกง่ายขนาดนั้นนี่เนาะดีที่ได้การวิเคราะห์ของมาโอนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเมื่อกำจัดสิ่งที่ผิดทั้งหมดออกไปแล้วไม่ว่าที่เหลือจะเป็นอย่างไรมันก็คือสิ่งที่ถูกต้องสินะ คือที่เราเลือกมันผิดไงพอเราเลือกสิ่งที่ผิดปุ๊บมันก็เหลือข้ออื่นที่น่าจะถูกอะไรเงี้ยความหมายของเขาสรุปแล้วถ้าอยากจะบินเก่งก็ต้องพึ่งทักษะสัก7ส่วน3ส่วนคือสัญชาตญาณและที่เหลือ90ส่วนก็คือความกล้าสินะถ้าได้ดูเมื่อกี้พวกเธอใช้ความกล้าไปซะ99ส่วนได้เลยนะเนี่ยนี่ก็เหมือนกับการสอบใบอนุญาตการร่อนเวหาของฉันเมื่อครั้งแรกแล้วนะแม้จะตื่นเต้นสุดๆแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีเสียดายที่การสอบครั้งต่อมาหลังจากนั้นมันก็ไม่มีความรู้สึกตื่นเต้นอย่างนั้นแล้วมีแต่ความรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปสักอย่างนี่แหละแอมเบอร์บอกว่าใบอนุญาตที่ได้มามักจะโดนยึดคืนไปก็ได้แค่ตอบไปใหม่เรื่อยๆจนถึงรอบที่15นี่แหละโอ้โหสอบ15รอบแล้วอารมณ์เหมือนบอกสอบใบขับ45รอบแล้วนะแต่ทุกครั้งที่สอบซ่อม ก็ทีเดียวผ่านทุกครั้งหนังสือแนะนำของฉันก็เลยใช้ได้เลยนะเนี่ยนี่มาโอวันไหนว่างๆเราไปหาหัวหน้ากองจีนเพื่อขอคู่มือแนะนำกันว่าไปหาของจีนกันเถอะนะนั่นสิยังไงก็ตามฉันยังต้องพาเจ้าดับเตอร์นั่นกลับไปที่เมืองขอตัวก่อนนะพวกเธอกลับที่มอนตัสแล้วอย่าลืมหาฉันที่มหาวิหารเลยนะมารับอนุญาตกันแล้วไปหาของเธอยังไงล่ะจะออกในที่นี้อีก900วินาทีเพื่อจะได้มีเวลาในการเก็บของใช่ไหมล่ะแล้วนี้พอเราเก็บของเสร็จปุ๊บเราก็ไปได้ละเวลาในการโหลดของแพลตฟอร์มอื่นก็ประมาณนี้ไหมครับบางฉากก็โหลดเร็วบางฉากก็โหลดนานหน่อยอันนี้น่าจะอยู่ที่เมืองหมดเลยครับใช่เลยของคุณมาโหลดไวกว่าผมไม่ใช่เพย์4เหมือนกันไม่ใช่เหรอไม่ใช่ละของผมเพย์4ธรรมดาด้วยไม่ใช่โปรเปลออะไรด้วยคุณนิวบอกว่าเสียงดนตรีอะไรคล้ายเครื่องใช่ไหมเครื่องไม่ได้แล้วใช่ไหมเครื่องเหมือนเซลดาเกินงี้ใช่ไหมของมือถือโหลดนานกว่านี้อีกโอ้ก็คงจะสมแล้วที่เขาบอกว่าดูดแบตมากนะครับมันคืออะไรอ่ะอ๋อมันแบบให้เป็นเหมือนเป็นชาเลนจ์ให้เราเดินบนกำแพงอะไรเงี้ยแต่ว่าได้อะไรนี่ไม่รู้ว่าต้องวิ่งเอาด้วยอ้าวผมหาตรงไหนรู้ป่ะตรงคนเล่นมือถือทำไงเนี่ยคือแบบคุณต้องมานั่งไต่กำแพงแบบเนี้ยแล้วได้อะไรเดี๋ยวก็รู้ว่าได้อะไรครับผมเราจะทำให้ดูแล้วได้หีบครับผมหีบล้ำๆด้วยนะเนี่ยลองดูแล้วกันว่าอยากจะทำหรือเปล่า นั่นมาอีกแล้วอะไรเนี่ยไม่ใช่ คุณกูเล่นบอกว่าผมนี่ไม่กล้าเล่นในมือถือเลยเฮ้ยโชว์เทพไงครับสเต็ปเทพโอ้บรรลุนี่คือเล่นได้ทุกเกมครับผมเฮ้ยโอเคสไตล์อัศวินลาดตระเวนอันนี้คือมาเอาใบอนุญาตบินตอนนี้เธอบินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะทักษะการด้านเวหาของเธอดีขนาดนี้แล้วผ่านง่ายๆก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรราบรื่นมากจริงๆก็ไม่ง่ายนะราบรื่นมากขิงไว้ก่อนจริงสิครั้งหน้าจะมีการแข่งขันฉันจะลงชื่อเธอนะฉันบินเร็วเกินไปไม่มีใครทันเลยเพราะงั้นถึงได้มีแค่คนเดียวบินไปมาน่าเบื่อจะตายถ้าฉันลงแอมเบอร์คงไม่ได้แชมป์หรอกนะนี่เป็นคำพูดที่กล้าหาญไม่เบานะสงสัยเธอจะยังไม่รู้ความน่ากลัวของการแข่งขันซะแล้วก่อนที่จะโดนฉันเตะตกรอบจงบินอย่างอิสระมีความสุขและก็ต้องถูกกดด้วยนะต้องปฏิบัติตามกฎการรถไฟหาของเมืองด้วยนะอย่าโดนยึดใบอนุญาตเด็ดขาดเชียวนะประโยคนี้ของแอมเบอร์ดูจะไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่เลยนะเควสสำเร็จแล้วบทแห่งกระต่ายในคู่มือแนะนำการร่อนไปหาขอสายลมนำพาคุณไปถ้าคุณอยากจะได้ไอเทมนะคุณต้องคุยกับ NPC ทุกคนนะเพราะว่า NPC มันมีหลายตัวมากที่มันให้ของนะครับแบบคุยและเลือกให้ถูกแล้วมันจะให้ของแต่ว่าผมคงไม่ได้มีเวลามานั่งคุยกันอะไรขนาดนั้นนะครับคุณเกตบอกว่าเกมระเบิดมือถือของไทยเลยครับเกมนี้คือมีเหตุผลหลายเหตุผลมากใช่ไหมที่จะระเบิดหัวร้อนปลาทิ้งมั่งระเบิดเพราะเครื่องร้อนมั่งอ้าวไม่อันนี้คืออะไรอ่ะกิจกรรมเฮ้ยเรายังไม่ได้รับรางวัลเลยนะรางวัลประจำวันเกือบจะข้ามวันแล้วนะเนี่ยอันนี้คืออะไรคืออะไรได้รับหลังจากสำเร็จเควสประกายไฟในหน้าหนังสือแนะนำแรงที่ประจนภัย5ขึ้นไปลิซ่าเคย่าฝึกสอนภาคสนามของอัศวินโปรโตไทป์เมื่อแรงประจนภัยเลเวล 10ไปพบแคทเธอรีนเพื่อรับรางวัลแรงประจนภัยเฟเวเนียสวาโบบอโบได้รับหลังสำเร็จเควสเพื่อเงาสีฟ้านั่นแนะนำแรงประจนภัย18ก็ไอ2ตัวแรกเราก็ได้แล้วไม่ใช่เหรอโปรโตไทป์แคทเธอรีนเลือก10เรารับมาแล้วยังไม่แน่ใจทางเลือกของผู้คนเซียงลิงฉันชื่อเซียงลิงเป็นเชฟจากลียูสิ่งที่ถนัดที่สุดในการเอาทุกอย่างมาก็คือการเอาทุกอย่างมาการทำอาหารทุกอย่างอะไรไม่รู้มาพอดีเลยไปหาวัตถุดิบเพิ่มกันเถอะสุดยอดนักทำอาหารช่วงเวลาของกิจกรรมตลอดไปเซียงลิงแห่งภัตตาคารวอนมินคุณน่าจะรู้จักใช่ไหมเชฟแห่งหรือผู้ชื่นชอบในการคิดค้นวัตถุดิบทำอาหารใหม่ๆอยู่เสมอนั่นน่ะเธอบอกว่าไอ้เกลียวใหญ่ๆที่อยู่ใต้ดินนั่นน่ะจะต้องมีของดีอะไรสักอย่างที่ไม่สามารถหาได้ไปให้ถึง ชั้นที่3ห้องที่3เพื่อรับเสียงลิงความคืบหน้าในการท้าทายในขณะนี้ปลดล็อกที่แรงผจญภัยเลเวล20อะไรวะก็ไม่เป็นไรเวลากิจกรรมตลอดไปอยู่แล้วนะน่าจะเป็นดันเจี้ยนหรืออะไรสักอย่างอ๋อมันกดลงมาได้เดี๋ยวนะพอพวกเราเผลอนิดหน่อยก็รีบวิ่งลงไปซะแล้วความสามารถของเธอมันแซงหน้าพวกเราไปไกลแล้วล่ะเพราะงั้นคุณช่วยไปตามเธอกลับมาทีเถอะนะไม่ได้รีบอะไรหรอกนะยังไงซะก็เป็นเชฟที่ไม่มีทางอดตายก็เป็นเชฟนี่ไม่มีทางอดตายหรอกปลดล็อกชั้นที่3ห้องที่3ไปให้ถึงชั้นที่3ห้องที่3น่าจะหมายถึงดันเจี้ยนหรืออะไรสักอย่างหรือเปล่าทดสอบพรสวรรค์นักกวีแห่งสายลมได้รับเมื่อผ่านการทายด่านทดสอบเวนตี้ได้ทดลองใช้เวนตี้อย่างนี้เหรอคำอธิบายกิจกรรมเวลาที่เหลือ19วันอ้าวสามารถกดรับได้แล้วนี่เริ่มทดลองใช้เนี่ยรายละเอียดไอเทมอ๋อต้องใช้ไอ้นี่เหรออ๋อเอ๊ะยังไงสกุลเงินพิเศษผลึกแรกยุคโบราณบาบาร่าเฟสชิลอะไรเนี่ยเจ้าหญิงแห่งการลงทันทดลองใช้หญิงสาวลึกลับเรียกตัวเองว่าเจ้าหญิงแห่งการลงทันผู้ร่วมเดินทางไปพร้อมกับเอกกาดำนามว่าออสเอ้าทดลองใช้แล้วเมื่อหมดเวลามันก็หายไปแล้วเราจะเอามาเวลเพื่ออะไรเพื่อให้ได้ลองเนี่ยเหรอเราจะได้มีกำลังใจสุ่มกาชาเนี่ยเหรออันนั้นทดลองเล่นครับคุณเมาแต่เข้าไปลองแล้วอ๋อหมายถึงว่ามันจะมีด่านให้ลองเล่นเฉยๆใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราผ่านด่านนั้นเราก็จะได้ไอเทมนี้นี่ใช่ไหมผมก็นึกว่าจะได้ทดสอบมาติดทีมอะไรอย่างนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันไหนดูแต้มกาชาเราสิ 2,000 กว่าก็มันเยอะเท่าไหร่เลยไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่เลยเล่นมาตั้งนานถามเคย่า何かお困りですかเดี๋ยวไปถามเบาะแสเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาสืบเองเสียเวลาเฮ้ยนี่มันโบสถ์แล้วนี่หว่าไม่ใช่ละลองเล่นให้เกิดกิเลสตัวเวนตี้เก่งโคตรต้องลอง ขนาดนั้นเลยก็มัน5ดาวนี่ใช่ไหมเมื่อกี้แถมเป็นตัวที่เล่นดนตรีกล่อมมังกรได้ก็คงจะไม่ธรรมดา มันเกมนี้มันมาร์กได้ไหมมาร์กแบบมาร์กอะมาร์กตรงนี้ได้แต่มาร์กตรงจุดอันนี้ไม่ได้เว้ยอ้าวไม่ใช่มันเป็นมาร์กแบบมาร์กให้เรารู้เฉยว่าตรงนี้แต่ว่ามันไม่ใช่แบบเป็นเช็คพอยต์เบย์พอยต์แต่ก็โอเคมาร์กได้ก็โอเคเราก็ได้รู้ว่ามาร์กได้ต่อไปเจออะไรที่มันประหลาดเราได้มาร์กไว้เพิ่งรู้ว่ามาร์กได้เลยควันทิ้งซะเลยจะปีนขึ้นไปได้ยังไงล่ะเนี่ยเหมือนจุดวาร์ปจะอยู่ข้างบนเนี่ยแต่ไม่รู้จะปีนขึ้นไปยังไง戻ってきたか。手に入れた湖の城。謎解きか。湖の城はモンドのことで間違いないだろう。で、風車の羽はちょうど6枚。それを6本腕の巨人。กังหันลมนั่นมีใบพัดทั้งหมด6ใบเรียกมันว่ายักษ์6แขนดูคล้ายๆนะอ๋อไอ้ที่มันบอกเป็นคำใบ้มานั่นเองตีความว่ามันคือกังหันลมว่าแล้วมันก็คล้ายนะที่เหลือก็ง่ายแล้วล่ะในหมู่กังหันทั้ง3นี้มี2อันที่อยู่ใกล้กับรูปปั้นซึ่งก็คือยักษ์ที่ปกป้องรูปปั้นและที่เหลืออีกตนที่ปกป้องของอยู่ก็น่าจะเป็นสมบัติอันนั้นฉันรู้หวังว่าจะราบรื่นกันนะไปเถอะเมาไปรีบกังหันลมนั่นกันเถอะดูแล้วเดี๋ยวเราคงจะได้สุ่มกาชากันเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าดูแล้วช่วงพีคของคนดูก็น่าจะประมาณนี้แหละคงจะไม่มีแบบมากกว่านี้แล้วในค่ำคืนนี้นะครับแต่สุ่มกาชาก็มีไม่กี่อันหรอกพูดเหมือนมีเยอะอ๋อพอเราคุยเบาะแสปุ๊บมันอันนี้ให้เลยว่ะมันระบุตำแหน่งให้เลยครับไม่ต้องสืบเลยอยู่ที่ยักษ์6แฉกนี้โอ้ทีนี้เควสเด้งเต็มเลยครับท่านผู้ชมครับ วัสดีคุณสมชายจ้าไหนเอามาฉันดูหน่อยสิของที่ซ่อนไว้มันคืออะไรเหรอเธอนั้นไม่ได้รักเขาเลยความกระตือรือร้นของสปริงนั้นเป็นเพียงภาพลวงเมื่อมันเยือกเย็นและเหงาหงอยหัวใจของเธอก็เผยให้เห็นความจริงคราวนี้ก็แน่แผนที่มาเหมือนเดิมสินะหายังต้องขายปริศนาอีกเหรอเนี่ยไม่ไหวละไพมอนคิดว่านี่มันเหนื่อยมากๆมึนไปหมดแล้วสงสัยจะใช้สมองมากกันไปแล้วเนี่ยไม่เห็นเธอจะใช้สมองตอนไหนเลยยังไงก็ตอนนี้ก็ต้องพึ่งเธอแล้วนะถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ไปหาเคย่าสิไม่คือเมื่อกี้มันก็เป็นแผนที่ที่มันชี้เป้าเลยไม่ใช่เหรอกากบาทให้เลยจริงๆอันนี้มันก็มีรูปให้ด้วยซ้ำนะครับเบาะแสนี้ที่เราเพิ่งได้มาเนี่ยสวยแล้วทำไมเหรอคุณสนัทบอกว่าเพื่อปกป้องมอนเตอร์ในป่าบุกโจมตีอะไรไม่รู้อ่ะมันคือมอนเตอร์เป็นรับเควสมอนเตอร์อะไรไม่รู้รับมาเถอะนะคือเดี๋ยวเราไปคือเพื่อความรวดเร็วอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับพ่ออัศวินสุดหล่อดีกว่าเพราะว่าถ้าเราคุยกับพ่ออัศวินสุดหล่อแล้วใช่ไหมมันก็จะแบบมันจะระบุในแผนที่เลยเราจะไม่เสียเวลานะครับแต่ถ้าใครต้องการความท้าทายก็จะไปสืบหาเองก็ตามสบายตามสะดวกเลยนะครับสวัสดีคุณชาโดว์หมูบินนะครับดีครับคุณมาเมื่อกี้ผมสุ่มได้ฟิสคอร์ผู้หญิงใช้ธนูสายฟ้าดีไหมครับผมก็ไม่รู้ต้องถามคนในช่องแชทผมก็ไม่รู้เล่นในมือถือดูดแดดมากปกติใช้มือถือหนักๆ2วันชาร์จทีอันนี้แป๊บเดียวครึ่งหลอดเธอนั้นไม่ได้รักเขาเลยความกระตือรือร้นของสปริงนั้นเป็นเพียงภาพลวงเมื่อมันเยือกเย็นและเหงาหงอยหัวใจของเธอก็เผยให้เห็นความจริงคิดอะไรออกหรือยังอย่าบอกนะว่านี่คือหน้ากระดาษของนิยายรักที่พวกเธอบังเอิญไปเจอเข้าเนี่ยที่แท้ก็เข้าใจผิดซะแล้วไม่แปลกใจที่ฉันฉลาดขนาดนี้ยังเดาผิดล้อเล่นนะจริงจังหน่อยสิปริศนาอันนี้ยากกว่าจริงๆสปริงหมายถึงสปริงเวลอย่างนั้นเหรอความกระตือรือร้นของสปริงจะมีความกระตือรือร้นในสถานการณ์แบบนี้ได้ยังไงกันนะมีคนซักผ้าในบ่อน้ำแร่ตอนที่น้ำเปลี่ยนระดับเหรอเป็นความคิดที่ไม่เลวอย่างเช่นน้ำตกอะไรแบบนี้ถ้าอย่างนั้นฉันว่าที่มันบอกก็คือน้ำตกที่อยู่ด้านหลังของสปริงเวลน่าจะมีที่นั่นแหละบ่อน้ำแร่ที่เดียวกับมอนสเตอร์ที่ตรงกับคำบรรยายในนี้และหัวใจแห่งน้ำตกจะต้องอ้างถึงหน้าผาตรงด้านซ้ายของน้ำตกฉันสังเกตเห็นมันครั้งหนึ่งตอนฉันออกไปลาดตระเวนในพื้นที่สุดท้ายเมื่อมันเยือกเย็นและเหงาหงอยบางทีอาจจะเกี่ยวข้องกับวิชั่นที่สามารถควบคุมน้ำแข็งได้นายน่าจะพาใครสักคนที่มีพลังธาตุน้ำแข็งไปด้วยนะกันนายยังไงล่ะเห็นไหมเนี่ยแล้วผมก็ไปเปิดแผนที่ไว้พอดีเลยวาร์ปเลย มันสะดวกอย่างเงี้ยนะในการเปิดแผนที่ไว้ก่อนแล้วค่อยมาทำเควสรัวๆครับมันก็จะได้อารมณ์ปฏิบัติต่อถ้าไม่งั้นเนี่ยก็ต้องวิ่งออกไปเปิดแผนที่แล้วก็แวะข้างทางเจอหีบอะไรต่างๆมันก็จะจำไม่ได้ว่าเควสนี้เควสไหนนะว่าเลเวลใครเลเวลสูงเอาออกบนน้ำตกอย่างนั้นเหรอแรงหมดแรงหมดพักตรงหน้าผาอย่างนี้ดื้อๆเลยอ่ะไปต่อこれ風邪ひくなよท่านนี้ก็ขายปริศนาเรียบร้อยใช้เวลาเหมือนกันนะเนี่ยจะว่าไปแล้วไอแผนที่กลุ่มทรัพย์นี่เขียนดูยากกันเลยนะเป็นลายมือจนสลัดแน่นอนกลับไปรายงานให้ไม่จะไพมอนคิดว่าไม่จะเป็นนะถ้าไม่ไปทันทีแล้วก็อาจจะมีคนชิงไปก่อนก็ได้อย่างเช่นเคย่าเคยบอกว่าพวกโจรล่าสมบัติอะไรพวกนี้เนี่ยสรุปแล้วฉันแค่อยากจะลองใช้ดาบเพื่อแค่อยากจะไปดูเท่านั้นเองแหละแน่นอนฉันไม่ได้คิดจะเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพีวันๆไม่ต้องทำอะไรแค่เล่นอย่างเดียวหรอกนะเอาล่ะไว้ค่อยพูดกันทีหลังจากเจอสมบัติก็แล้วกันการตามล่ามหาสมบัติอาร์เคเดียไปลุยกันเลยโอเคอันนี้คือมันระบุให้เลยและแน่นอนว่าผมเปิดแผนที่ไว้แล้วก็สะดวกสบายว้าไปเลยจ้า เดี๋ยวเราขึ้นที่สูงไว้ก่อนดีกว่าลงอ่ะมันง่ายขึ้นอ่ะมันยากเนี่ยไอจุดเนี้ยคือจุดที่เราควรมาร์กไว้นะครับเพราะว่ามันไม่มีมาร์กให้ในแผนที่ครับไอจุดเปิดหีบเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะได้หีบอะไอกุญแจนะฮะต้องรีบมาร์กไว้มายืนตรงนี้แล้วเราก็ปึ๊บแล้วเราก็ปึ๊บรูปดาวแล้วมันกลายเป็นเขตอันตรายได้ไงยังอยู่ข้างล่างอีกอ๋อในถ้ำนี้เหรอน่าจะเป็นโบราณสถานอาเคเดียนะแต่ว่ายังไงดีรู้สึกว่าค่อนข้างจะธรรมดานะฉันเข้าใจแล้วยิ่งเป็นที่ธรรมดาก็จะยิ่งง่ายที่จะถูกเมินสินะลึกล้ำจริงๆคุณตาของเคย่านี่ไร้กาดจริงๆแซดเอ๊ะฟังสิเสียงหนูสินี่ฟังแล้วยังเนี่ยอย่าโม้ตื่นตูมสิไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะต้องแข่งกับเวลาแล้วสมบัติรอพวกเราอยู่ที่นี่ตั้งนานแล้วนะเป็นดันเจียนและท่าที่แนะนำคือตอนนี้เราขาดสายฟ้านะครับคือแนะนำน้ำแข็งกับสายฟ้านะครับดังนั้นก็อันเนี้ยเขามีบาเรียผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะออกเท่าไหร่นะบาเรียก็ช่วยให้ทีมแบบคือเรื่องคือใช้บาเรียแล้วก็เปลี่ยนตัวได้ด้วยนะครับมันดีตรงนี้ถ้าใช้บาเรียแล้วก็เปลี่ยนตัวไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งอย่างพวกเนี้ยจะนับเป็นอันนี้ไหมจะนับเป็นเนื้อเรื่องไหมผมจะตัดคลิปถูกไหมเนี่ยไอ้เควสตั้งแต่เอาบัตรการบินเควสนี้ยังไงดีเนี่ยถือว่ามันยังไงดีเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเควสพวกนี้ก็จะไม่มีการลงดันเลยคนที่ดูย้อนหลังก็จะได้ดูแค่ในเรื่องก็จริงแต่ก็ไม่มีการลงดันเลยเดี๋ยวอันนี้ไม่ต้องใช้อะไรนะใช้สายฟ้าใช้น้ำแข็งอะไรนะลืมไปแล้วต้องใช้น้ำแข็งเอาお前って本当にせっかちだな。消えるな。こいつはどうだ。これ。คือมันกำลังจะแดดหนีมันยืนนิ่งมันมีแบบชาเลนจ์สำเร็จอะไรไม่รู้ขึ้นมาอ้าวนึกว่าปิด2อันนี้แล้วก็จะกดสวิตช์ได้ไม่ใช่เหรอ นี่เป็นทางตันอย่างนั้นเหรอสมบัติอยู่ไหนกันนะเหมือนเป็นห้องบอสนะครับกว้างๆโล่งๆมีอีเวนต์อย่างนี้มาช่วยกันหาแถวนี้สิมาโองั้นก็ต้องไม่รบกวนเธอแล้วหรอนะที่เหลือให้ฉันจัดการเองกันแล้วกันคนของหน่วยข่าวกรองอย่างนั้นเหรอเราจะไปพูดตรงๆได้ไงว่าเป็นโจรหน่วยข่าวกรองฉันก็เคยติดต่อกับพวกเขาอยู่นะก็แค่กลุ่มคนที่เต็มไปด้วยหลักการพวกขี้แพ้ไม่มีทางรวยสวัสดีฉันคือคาคาชิไม่ใช่นะครับอิซาร์ในฐานะตัวแทนของโจรล่าสมบัติแล้วฉันก็ต้องขอบคุณพวกแกมากเลยนะแต่จริงๆก็พวกเราทำกันอย่างลับๆมาโดยตลอดนี่นาทำไมความลับสมบัติถึงล้วนไหลออกมาละเนี่ยฉันกลับคิดว่าไม่แปลกใจเลยฉันไม่ยอมหรอกนะเจ้าโจรสลัดขี้ขโมยคิดว่าพวกเราโต้ตอบไม่ได้อย่างนั้นเหรอถ้าขืนยังดูถูกกันแบบนี้แล้วก็อย่าหาว่าไม่เตือนเลยนะขอแค่เอ่ยปากคำเดียวพวกของฉันที่อยู่ด้านนอกนั้นก็จะเข้ามาจัดการพวกแกโดยทันทีนั่นเสียดายนะพวกนั้นไม่ได้พูดเก่งอย่างฉันหรอกขอโทษที่ต้องมาขัดจังหวะพูดถึงพวกของแกข้างนอกนั่นคิดว่าพวกมันคงตอบแกไม่ได้แล้วหรอนะเกรงว่าแกคงต้องไปเยี่ยมพวกมันในคุกของมอนสเตอร์แล้วล่ะหรือว่าจะไปอยู่กับพวกมันก็ไม่เลวหรอกนะพวกอัศวินเนี่ยเคย่าพวกมันกำลังจะขโมยสมบัติของเธอรีบจับมันไปเร็วน่าลำคาญจริงๆจะได้มาอยู่แล้วเชียวสมบัติอย่างนั้นเหรอขอโทษทีนะที่นี่ไม่มีสมบัติอะไรทั้งนั้นหรอกนะพวกแกเหนื่อยเปล่าแล้วงั้นตอนนี้ยอมให้ฉันจับซะนะเอ๊ะไม่มีสมบัติเหรอเมื่อกี้เคย่าบอกว่าไม่มีสมบัติเหรอโดนซะแล้วไม่คิดว่ากองอัศวินก็จะใช้วิธีอย่างนี้ซะด้วยโจรอย่างแกไม่มีสิทธิ์พูดแบบนั้นหรอกนะเฮ้จะไปไหนล่ะใครจะยอมให้จับง่ายกันเล่าเอ้ยนี่อะไรกันจะไม่ได้ตั้งใจเนอะรูนกาบเลเวล10เราไม่ต้องสอนให้มันสอนวิธีการเล่นแล้วนะสบายสบายเชื่อไม่คิดว่าจะต้องมาให้กันอัศวินช่วยแบบนี้น่าขายหน้าจริงๆอย่าลืมที่สัญญาไว้เหรอไม่งั้นจะเจอหนักกว่านี้เมื่อกี้แน่อัศวินอย่างพวกแกทำอย่างนี้กับคนที่จับได้ทุกคนเลยเหรอแค่เราเล่นหน้าเอาละเอาหมอนี่กลับไปกันเถอะรับทราบครับหัวหน้าเจ้าสองคนนี้เราจะทำยังไงต่อดีครับไม่ต้องแล้วสองคนนี้คือผู้ที่ทำให้ฉันทำปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จน่ะถ้ามีพวกเขาเราจะกระจายข่าวลวงออกมาพวกเราไม่มีพวกเขาช่วยกระจายข่าวลวงออกมาพวกเราก็คงจับเจ้าพวกนั้นไม่ได้ง่ายๆแน่อ๋อข่าวลวงนี่เองที่แท้ก็ข่าวลวงนี่เองที่แท้ก็ไม่ได้สมบัติอะไรตั้งแต่แรกแล้วเหรอไม่มีสมบัติอะไรตั้งแต่แรกแล้วเหรอเจ้าคนโกหกเจ้าคนเลวความประมาทของอัศวินพอเธอเข้าใจแล้ว ถึงแม้แต่สมบัติจะเป็นเรื่องโกหกแต่อย่างน้อยก็มีช่วงหนึ่งที่เธอก็อยากได้มันไว้เองใช่ไหมล่ะไม่อย่างนั้นทำไมพวกเธอถึงไม่บอกฉันและมาที่นี่เองล่ะคือว่านั่นมันมาอดแล้วไปกันเถอะอย่าเสียเวลาคุยกันเจ้าหมอนนี่เลยเฮ้ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวสิทั้งสองคนช่วยฉันไว้ขนาดนี้ฉันก็ต้องมีอะไรตอบแทนบ้างแล้วเหรอนะดาบเล่มนี้มีชื่อว่า Triumph Harbinger of Dawn That Point Toward Victory อย่างที่ชื่อของมันบอกนั่นแหละเป็นดาบที่แสดงถึงแสงสว่างและชัยชนะถ้าไม่รังเกียจแล้วก็สมบัติที่ติดตัวมานานเจ้า Harbinger of Dawn เล่มนี้ฉันขอมอบให้เธอทั้งสองเป็นของขวัญตอบแทนกันแล้วกันแล้วนะ Harbinger of Dawn เหรอถูกต้องมันช่างเหมาะกับคุณหนูไพมอนจริงใช่ไหมล่ะถ้าเกิดของขวัญตอบแทนคือดาบ Harbinger of Dawn เล่มนี้แล้วก็พวกเธอจะยอมยกโทษให้ฉันใช่ไหมล่ะฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้เป็นเพื่อนกับคนที่ทั้งอ่อนโยนและเข้าใจทุกอย่างแบบพวกเธอนะคราวนี้ต้องขอโทษด้วยนะแต่ขอให้คุณหนูไพมอนวางใจฉันไม่มีทางใช้อุบายแบบเดิมแน่นอนและแล้วไพมอนก็โดนครอบงำไปเรียบร้อยแล้วเป็นวันที่ดีจริงๆถ้างั้นฉันขอตัวไปสอบสวนผู้ต้องหาก่อนนะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนวันหลังจะไปเยี่ยมที่กองอัศวินกันบ้างแหละไว้เจอกันนะโปรดติดตามตอนต่อไปแล้วไหนอันดับ Harbinger of Dawn นี่ไงรางวัลเควสอะไรมั่งก็ไม่รู้ว่าเต็มไปหมดครับเวลาจบเควสแล้วมันได้ของมานะครับฝนตกหนักเลยแถวบ้านผมท่านผู้ชมได้ยินเสียงฝนแน่นอนนะครับอ้าว5 ทุ่มครึ่งนะนี่พอดีเลยเดี๋ยวตัดคลิปแล้วก็คงจะได้พักผ่อนแล้วนะครับการกลางที่ผมมาตรงส่วนหัวและส่วนหลังคือจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดไม่รู้อ่ะสู้มัวก็ชนะไปแล้วนะครับผมหากสามารถโจมตีเข้าไปตรงนั้นได้แล้วก็ไม่ได้หัวส่วนหลังอะไรไม่รู้โจมตีไปเรื่อยครับผมก็ชนะแล้วนะครับคืออย่างที่ผมบอกเกมมันเอื้อให้แบบคนเล่นได้ง่ายๆอ่ะแล้วก็พอคนเล่นได้ง่ายๆเยอะๆปุ๊บเขาก็คงจะได้แบบพอคนเล่นเยอะๆก็ได้กาชาไงไปแบบไปหวังเงินตรงนั้นแต่ว่าถ้าทำให้มันยากๆใช่คนก็เลิกเล่นกันไปก่อนเงี้ยมันแบบเนี่ยเล่นมาแบบไม่ได้ใช้อาหารไม่ได้ใช้การกินยาอะไรแล้วแบบลองไปสู้กับตัวศัตรูที่เลเวลเกือบ20ก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนี่ขนาดเป็นตัวเบสิกไม่ได้เป็นตัวกาชาไม่ได้อะไรไม่ได้ตีบวกไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นเนี่ยเล่นแบบธรรมดาเลย